ด้วยรักอยากฝากไว้ในหัวใจที่หมายมั่นครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของ Innocent เพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองอ่ะคือ3เพลงแรกเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไปตื่นเต้นมากเลยแล้วเพื่อนก็หันมาหัวเราะแล้วบอกว่าผมยังตื่นเต้นอยู่แบบมากๆจนต้อง3เพลงไปแล้วอ่ะถึงจะคลายครับต้องไปแสดงดนตรีต่างจังหวัดอ่ะก็มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาหนึ่งคือนั่งรถมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุวันไหนมาก็ได้แต่ว่าก็โชคดีที่มันก็ไม่เคยเกิดผมเคยเจอแบบว่าไปเล่นอยู่จังหวัดนึงอ่ะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยครับแล้วก็ยืนเล่นอยู่แล้วคนก็ตีกันแล้วเขาก็ปืนจ้องสายมาบนเวทีครับทุกคนประมาณเด็กเทคนิคเด็กเทคโนนี่แหละเต้นกันกินเหล้าเมาก็เอาระเบิดฮะระเบิดลูกเกี้ยงนะครับใส่กระเป๋าเก่งหน้าแล้วพอเมาแล้วก็ดึงฮะดึงระเบิดขึ้นมาโชว์ฮะดึงมามันเป็นแต่สลักดึงมาสลักหลุดเขาก็ปิดอุดตู้มเอ็นขาวๆเนี่ยมันกระเด็นติดอยู่ในกีตาร์นักดนตรีทุกคนได้รับบาดเจ็บหมดทุกคนเลยก็ต้องคอยบอกลูกอะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะให้ได้ไม่งั้นเราก็อยู่บนโลกนี้อย่างไม่มีความสุขหรอกถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจความสุขของผมอะคือการได้ร้องเพลงผมตั้งใจไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราจะต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับสถานการณ์นั้นได้แล้วชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์เพราะผมคิดว่าสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่บนโลกนี้แหละถ้าสมมติว่าคนดูเนี่ยเป็นคนที่เรารักอ่ะเวลาที่เราทำอะไรให้คนที่เรารักอ่ะมันก็มีความสุขแล้วครับติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือ thailife.com ไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต